ขาก็กล่าวหาประเทศไทยนะว่ามีการค้ามนุษย์มากที่สุดในโลกค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะถูกคนไทยลักพาตัวไปที่นี่นะคะสวัสดีค่ะเย่าจีน่าหลายสวัสดีค่ะเอาตายมาจ้าให้ไปฟรีก็ไม่ไปจ้าไม่สนุกเลยสักนิด10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยไปมารอบนึงฝันร้ายชัดๆก่อนโควิดแนะนำให้ไปมากแต่ตอนนี้บอกได้แค่ว่าให้ระวังเรื่องความปลอดภัยสวัสดีค่ะทุกคนเพชรนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องเพชรแซดนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวคราวนะคะที่คนจีนหลายคนไม่กล้าที่จะมาประเทศไทยสาเหตุหลักๆเลยก็คือคลิปที่เป็นกระแสไวรัลทั่วจีนอยู่ช่วงนึงเลยนะคะที่มีจิตแพทย์ชาวจีนเนี่ยออกมาพูดว่าประเทศไทยอันตรายน่ากลัวมาเที่ยวไทยเนี่ยระวังโดนอุ้มเรียกค่าไทยระวังโดนขโมยไตอะไรใดๆมากมายนะคะทำให้เกิดเป็นกระแสที่คนเนี่ยเริ่มกลัวการมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแล้วเวลาที่มีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าครีเอเตอร์เนี่ยเขาทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ลงบนโซเชียลเนาะว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยช่วงนั้นเนี่ยก็จะโดนคอมเมนต์ถล่มเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยนะคะคอมเมนต์เนี่ยก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่ว่าทุกคนคะนอกจากเหตุผลที่จิตแพทย์คนนี้ออกมาพูดแล้วนะคะจริงๆเนี่ยยังมีเหตุผลอื่นๆด้วยนะคะที่ทำให้คนจีนบางกลุ่มหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่น่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเพชรจะมารีแคปให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะคะว่าคนจีนเขาพูดคุยอะไรกันยังไงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างบนโลกโซเชียลนะคะติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะกระแสเชียนว่านปู่เย่าชื่อไทหัวหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่ามาประเทศไทยเด็ดขาดนี้นะคะจุดเริ่มต้นก็มาจากจิตแพทย์ชาวจีนแบบที่เพชรได้บอกไปตอนต้นเนาะเขาก็เป็นครีเอเตอร์ทำคลิปลงแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะโดยที่เขาใช้ชื่อว่าชินยี่หลินหลินภาษาไทยก็คือจิตแพทย์หลินหลินนะคะเขาได้เผยแพร่เนื้อหาที่มีการ discredit ประเทศไทยหรือว่าพูดถึงประเทศไทยในแง่ลบไว้หลายประเด็นเลยค่ะซึ่งประเด็นที่เพจจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเพจขออนุญาตให้เครดิตกับทาง Facebook Page ลุยจีนนะคะเขาได้สรุปประเด็นต่างๆไว้ค่อนข้างละเอียดเลยซึ่งเพจเนี่ยจะขอหยิบยกขึ้นมาย่อยให้ทุกคนฟังแค่เฉพาะประเด็นที่น่าสนใจนะคะใครที่อยากจะดูข้อมูลแบบเต็มๆหรือรายละเอียดเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook Page ลุยจีนได้เลยนะคะประเด็นแรกที่ฟังแล้วรู้สึกตกใจมากเลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะชินยี่หลินหลินนะคะหรือว่าจิตแพทย์หลินหลินเนี่ยเขาก็กล่าวหาประเทศไทยนะว่ามีการค้ามนุษย์มากที่สุดในโลกค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกส่งตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นแสนๆคนเลยแล้วเขาก็ได้พูดถึงเมืองเมียวดีของเมียนมาด้วยนะคะว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมการค้ามนุษย์บ่อนพนันธุรกิจสีเทาต่างๆซึ่งเชื่อมโยงมาถึงไทยว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะถูกคนไทยลักพาตัวไปที่นี่นะคะเขาก็ได้มีการย้ำนะคะว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะมาเที่ยวตอนกลางคืนผู้หญิงเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยซึ่งเขาก็ได้มีการบอกด้วยนะคะว่าที่เห็นคลิปเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วปลอดภัยดีก็คืออินฟลูเอนเซอร์พวกนั้นเนี่ยเขามาแบบทีมมีบอดี้การ์ดเขาก็เลยปลอดภัยไงแต่ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวกันเองมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายต่างๆแบบที่เพชรได้พูดไปนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ได้พูดถึงร้านอาหารที่อยู่ที่ประเทศไทยร้านนึงนะจุดขายของร้านนี้ก็คือเขาจะมีพี่ๆพนักงานผู้ชายที่จะแต่งตัวแบบเซ็กซี่แบบนั้นนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างนะคะเขาก็ได้บอกว่าร้านอาหารร้านนั้นน่ะเขาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนผู้หญิงมาแล้วก็จะมีขบวนการการค้ามนุษย์ลักพาตัวไปที่เมียวดีนะคะและในคลิปนั้นของจิตแพทย์นะคะเขาก็ได้มีการพูดถึงสาวประเภท2หรือว่าเหรียญยาวด้วยนะคะซึ่งพูดไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดความยากจนหรือว่าความล้าหลังของประเทศนะคะแค่ฟังแค่นี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอใช่ไหมคะแต่ว่าในคลิปจริงๆของจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยเขาพูดไปแบบครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะแล้วก็มียอดแชร์หลักล้านนะทุกคนมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โซเชียลจีนช่วงนั้นเนี่ยร้อนระอุเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปตามดูคลิปจริงเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เขาก็ซ่อนคลิปหรือว่าลบคลิปไปแล้วนะคะหาไม่เจออีกแล้วแต่ว่าอาจจะได้เห็นคลิปที่เขามีคนซอยออกมาดูเป็นคลิปเล็กๆอะไรแบบนี้ได้นะคะช่วงแรกที่เรื่องนี้กำลังร้อนระอุบนโซเชียลของจีนเลยเนี่ยทางไทยก็ยังเงียบๆอยู่นะคะแต่ว่าต่อมาก็ได้ออกมาเทคแอคชั่นแล้วนะคะอย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนะคะหรือว่าไต้หวันกัวจู่หวาต้าสื่อกวนเป่ยจิงนะคะได้ชี้แจงเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นโดยมีใจความสำคัญว่าไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญแล้วก็ยังได้มีการพูดถึงเนื้อหาที่ถูกดิสเครดิตด้วยนะคะว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะ
ซึ่งจากโพสต์ที่ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางเว็บปัวนะคะก็มีความเห็นมาแสดงความคิดเห็นกันเนาะทั้งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนเสียงจะแตกออกเป็น2ฝั่งนะคะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าอย่างคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่า本来想安排家人一起去泰国的毕竟三年没出去玩了结果泰国也开始嘎中国人的腰子了太可怕了打死不敢去เดิมทีนะคะก็อยากจะพาครอบครัวไปนะแต่สุดท้าย3ปีผ่านไปก็ไม่ได้เที่ยวเลยปรากฏว่าไทยก็เริ่มขโมยไตคนจีนไปขายแล้วน่ากลัวเกินให้ตายก็คงไม่กล้าไปแล้วจ้าหรืออีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเย่าจีน่าหลายแปลเป็นภาษาไทยก็คือสวัสดีค่ะเอาไตมาจ้านะคะหรือคอมเมนต์นี้ค่ะเสียยาว但是我的腰子真的很珍贵ขอบคุณที่ชวนนะแต่ไตของฉันก็มีค่าจ้า แล้วก็มีคอมเมนต์นะคะมาตอบความเห็นนี้นะคะในเชิงที่แบบไม่เห็นด้วยนะคะมีอันนี้ค่ะ2 อันนี้ตลกมากเลยเขาบอกว่าหน้าหนีจิ๋วเปียหลายงั้นเธอก็ไม่ต้องมาสิหรือคอมเมนต์นี้ค่ะเหมยชื่อ有两个该一个还剩一个ไม่เป็นไรมี2อันอันนึงถูกขโมยไปแต่ว่ายังเหลือข้างนึงอยู่ หรืออันนี้เขาบอกว่า你别下楼楼下好几个等你腰子虚呢งั้นเธอก็อย่าออกจากบ้านนะเพราะว่ามีคนรอกินไตของเธอเยอะแยะเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางขวนฉิวฉือเป้าหรือว่า Global Times นะคะได้ออกมาเขียนบทความตีกลับกระแสเชิงลบที่ออกมาด้วยนะคะโดยใจความสำคัญของบทความก็คือไต้หวันไม่有理由不照顾好中国游客ความหมายก็คือการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะและนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เลยถูกไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ประเทศไทยจะไม่ดูแลนักท่องเที่ยวจีนนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการพูดถึงการค้ามนุษย์การลักพาตัวผู้หญิงแล้วก็การขโมยไตเนี่ยนะคะว่าเป็นเฟกนิวส์ที่ทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้นนะคะที่เพชรพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกจุดขึ้นมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในประเทศไทยนั่นเองนะคะแต่อย่างที่เพชรบอกไปนะคะว่านอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันยังมีเหตุผลอื่นๆด้วยนะคะที่ฟังดูมีน้ำหนักทำให้คนจีนบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะหลักๆเลยก็จะมี3ประเด็นตามนี้ค่ะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือว่าแพงขึ้นนั่นเองค่ะก็มีชาวจีนหลายคนนะคะบ่นว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยข้าวของมันแพงขึ้นนะจ๊ะในช่วงปีหลังๆมาซึ่งทาง Global Times นะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะสถานการณ์โควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็มีเรื่องของเที่ยวบินที่ยังมีไม่เยอะทำให้ราคาแพงแบบนี้นะคะตามความเห็นของเพชรแล้วเนี่ยเพชรรู้สึกว่าจริงๆไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่มาที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกของแพงนะคนไทยเองคนที่อยู่ในประเทศคนพื้นที่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าข้าวของมันแพงขึ้นจริงๆถ้าเปรียบเทียบระหว่างก่อนโควิดกับช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะซึ่งสาเหตุหลักเลยเนี่ยมันมาจากคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยแหละค่ะถ้าจะให้พูดถึงประเด็นเรื่องของแพงกับนักท่องเที่ยวนะเพชรู้สึกว่าเรื่องของแพงขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อะเนาะมันไม่ใช่แค่ว่านักท่องเที่ยวรู้สึกว่าของแพงขึ้นคนไทยอย่างเราก็รู้สึกว่าเออของมันแพงขึ้นจริงๆแต่ถ้าเกิดพูดในกรณีที่แบบโอเคคุณไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วโดนโกงราคาเพราะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ไม่เถียงเลยเพราะว่ามันคือความจริงที่มีมาโดยตลอดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องฝากทางภาครัฐหรือว่าคนที่มีอำนาจในการจัดการควบคุมเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องตรงนี้นะคะแต่ว่าในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพนรู้สึกว่าในการมาเที่ยวไทยอ่ะเราสามารถจัดสรรงบของเราได้ว่าเราอยากจะเที่ยวในราคาที่ถูกหรือว่าราคาแพงนะคะเพนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยจริงๆอยากจะมาสัมผัสวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติผู้คนอะไรหลายๆอย่างแล้วเหตุผลนึงที่หยุดคุณไม่ให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าของมันแพงเนี่ยเพนรู้สึกว่าเราสามารถตัดข้อนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถจัดสรรงบแล้วก็วางแผนเที่ยวได้นะคะอีกอย่างก็คือการมาเที่ยวที่ประเทศไทยอ่ะมันมีแบบของดีๆเยอะแยะเลยอ่ะที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไทยมันไม่สามารถไปเที่ยวที่อื่นได้เลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณแบบมา spend money spend time ที่เนี่ยเพนรู้สึกว่ามัน worth it มันคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปจริงๆประเด็นที่2นะคะอันนี้น่าสนใจมากเรื่องของกัญชาถูกกฎหมายค่ะอย่างที่เรารู้กันมานะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งปลดล็อกกัญชาเสรี
เราจะเริ่มเห็นร้านกัญชามากขึ้นทั่วไปเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของร้านเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามซึ่งตรงนี้ในสายตาของคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่ทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวค่ะรวมถึงที่จีนเนี่ยเขาก็มีการต่อต้านเรื่องนี้กันอย่างมากเลยนะคะทำให้คนจีนเนี่ยเขากลัวว่าการที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยที่กัญชาเสรีแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวเอาสารเสพติดประเภทนี้ติดตัวกับประเทศเขาไปก็ได้แล้วอาจจะเกิดเป็นการผิดกฎหมายในบ้านเขาประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะในหมู่ของคนจีนนั่นเองค่ะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าประเทศที่ยาเสพติดถูกกฎหมายจะเอาอะไรมาปลอดภัยฉันขอไม่อยู่ร่วมโลกกับของพันนั้นหรือคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าไม่กล้าบินมาประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายส่วนอีกประเด็นนึงนะคะก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้นะคะในประเทศไทยเรื่องฝุ่น PM 2.5 น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจีนเนี่ยจะต้องพิจารณาในการมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนะคะเรามาดูความเห็นของคนจีนบนโลกออนไลน์กันดีกว่านะคะว่าเขามีความเห็นอะไรยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างนะคะคอมเมนต์ตัวอย่างอันแรกนะคะอันนี้ 我觉得根本没必要去泰国中国这么大还不够玩吗คิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปไทยเลยแม้แต่น้อยประเทศจีนใหญ่ขนาดนี้ยังเที่ยวไม่พออีกหรอหรือคอมเมนต์นี้นะคะ东南亚建议少去或者不要去真的很不安全中国足够大游玩的地方也足够多没必要出去冒生命危险คอมเมนต์นี้ค่ะพวกประเทศอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแนะนำว่าไม่ต้องไปบ่อยหรือไม่ต้องไปเลยมันไม่ปลอดภัยจริงๆประเทศจีนใหญ่พอนะที่เที่ยวมีให้ไปมากพอไม่จำเป็นต้องออกไปเสี่ยงอันตรายเลยคอมเมนต์นี้นะคะ赶紧治理吧要不以后我是不会去了รีบๆจัดการทีเถอะไม่งั้นต่อไปฉันคงไม่กล้าไปแล้วคอมเมนต์นี้ค่ะ祖国大好河山一生都跑不过来何必非要去其他国家ประเทศบรรพบุรุษของเรามีแม่น้ำแล้วก็ภูเขากว้างใหญ่ทั้งชีวิตก็หาท่องเที่ยวได้ไม่หมดทำไมจะต้องเดินทางไปยังประเทศอื่นด้วยหรืออันนี้นะคะ免费让我去都不去一点意思没有十多年前去呀一场噩梦ให้ไปฟรีก็ไม่ไปจ้าไม่สนุกเลยสักนิด10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยไปมารอบหนึ่งฝันร้ายชัดๆพม่าไทยลาวอินเดียให้ไปฟรีก็ไม่กล้าไปคอมเมนต์นี้看看就好不会真的有傻子还相信这些地方很安全吧แค่ลองดูก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าจะมีคนโง่ไปหลงเชื่อจริงๆว่าที่เหล่านี้ปลอดภัยนะอันนี้最近有没有人去过泰国旅游说说真实情况吧ช่วงนี้มีคนไปไทยมาบ้างแล้วยังมาบอกสถานการณ์จริงๆตอนนี้หน่อย欢迎欢迎热烈欢迎欢迎来玩留下你的腰子ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจ้าเอาไตมาทิ้งไว้ได้เลย疫情前非常推荐去玩的现在只能说注意安全ก่อนโควิดแนะนำให้ไปมากแต่ตอนนี้บอกได้แค่ว่าให้ระวังเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะฟังดูก็คือเหมือนจะอย่างนั้นแหละค่ะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกคนก็มีคนจีนจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้เชื่อตามกระแสที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเพื่อนของเพชรเองนะคะก็คือซันนะคะขึ้นภาพเป็นคนจีนที่อยู่ไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็คุยกับเพชรค่ะแล้วเขาก็บอกตามนี้เลยค่ะบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สมควรค่าแก่การมาท่องเที่ยวคนไทยเป็นมิตรถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเคยโดนโกงเงินอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นจำนวนไม่เยอะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่ประเทศไหนก็ล้วนมีปัญหาตรงนี้ตัวเองอ่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าไปสถานที่ที่อันตรายอย่าไปทดลองกัญชาอย่าเชื่อคนแปลกหน้าง่ายๆก็จะไม่เจอกับเรื่องอันตรายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะสรุปด้วยข้อความของซันแค่เพียงข้อความเดียวได้ไปเลย10 10 10 หรืออย่างครีเอเตอร์คนอื่นๆนะคะเขาก็ได้ทำคลิปทำคอนเทนต์นะคะโต้ตอบกับกระแสที่เกิดขึ้นในเสี่ยวฮงชู่หรือว่าในโตอินนั่นเองนะคะอย่างเช่นคลิปนี้ค่ะเขาก็ได้บอกเนาะว่าเขาเคยมาทำงานที่ประเทศไทยนะและเขารู้สึกประทับใจกับประเทศไทยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ของกินมารยาทของคนไทยนะคะสรุปนะคะหลายๆประเด็นที่ประเทศไทยโดนโจมตีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์การขายไตหลายๆเรื่องนะคะที่เราถูกดิสเครดิตโดยชินีหลินหลินนะคะเป็นเรื่องที่ไม่จริงส่วนท่าทีของคนจีนเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงจากทางสถานทูตไทยหรือว่าทางสื่อของจีนเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งค่ะที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะความเห็นเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะทั้งฝั่งที่กลัวไม่กล้ามาประเทศไทยแล้วนะคะกับฝั่งที่รู้สึกว่ามันไม่จริงนะประเทศไทยเนี่ยยังปลอดภัยแล้วก็สามารถมาเที่ยวได้อยู่เนาะอย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุอื่นๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวบางคนแนะนำกันว่าอย่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวราคาแพงขึ้นการเดินทางโดยไม่ยอมกดมิเตอร์หรือว่าเรื่องของมลพิษทางอากาศเรื่องของกัญชาพวกนี้นะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องฝากทางภาครัฐหรือว่าคนที่มีอำนาจเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยเร็วนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องคนไทยนะคะเราใกล้จะเลือกตั้งแล้วออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะคะเสียงเราเสียงเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยเพชรในฐานะของคนไทยนะคะก็ยังรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยอะมากๆวัฒนธรรมของเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินผู้คนมารยาทสถานที่คือควรค่าแก่การมาสัมผัสมากเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันสัมผัสที่อื่นไม่ได้แล้วนอกจากที่ประเทศไทยส่วนเรื่องประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพชรคงบอกไม่ได้หรอกว่ามันปลอดภัย 100% นะสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละว่าเราจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายเหล่านั้นหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรก็มาสรุปประเด็นต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรได้ตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ